โจถามว่าเด็กชายสามคนวิ่งแข่งกันรอบสนามเด็กเล่นรูปคล้ายวงกลมโดยทุกคนวิ่งด้วยความเร็วคงที่ถ้าสถาพรวิ่งจะวิ่งผ่านสนามทุก10นาทีในขณะที่สนามจะวิ่งผ่านทุกๆ15นาทีและทุกๆกี่นาทีที่สถาพรจะวิ่งผ่านสมานนะคะข้อนี้เนี่ยเราจะใช้การเทียบปัญญัตยางดูสถาพรวิ่งผ่านสนามทุกๆ10นาทีแสดงว่าทุก10นาทีเนี่ยสถาพรจะวิ่งได้มากกว่าสนามเนี่ย1รอบสนามแสดงว่า1นาทีเนี่ยสถาพรก็จะวิ่งได้มากกว่าสนั่น1ส่วน10รอบสนามทีนี้สนั่นเนี่ยทุก15นาทีสนั่นก็จะวิ่งมากกว่าสมาน1รอบสนามฉะนั้น1ทุก1นาทีเนี่ยสนามก็จะวิ่งได้มากกว่าสมาน1ส่วน15รอบสนามแต่โจทย์เขาถามว่าเขาต้องการให้เปรียบเทียบระหว่างสถาพรกับสมานใน1นาทีเนี่ยใน1นาทีสถาพรมากกว่าสนั่น1ส่วน10รอบสนามแล้วสนั่นมากกว่าสมาน1ส่วน15ก็เอามาบวกกันจะได้รู้ว่าสถาพรเนี่ยวิ่งมากกว่าสมานนะใน1นาทีจะวิ่งได้มากกว่ากี่รอบสนามก็1ส่วน10บวก1ส่วน15เท่ากับ1ส่วน6รอบสนามแสดงว่าทุก6นาทีเนี่ยสถาพรก็จะวิ่งได้มากกว่าสมานเนี่ย1รอบสนามฉะนั้นคำตอบก็คือจะต้องฉะนั้นก็ใช้เวลา6นาทีที่สถาพรจะวิ่งผ่านสมานข้อนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะก็เดี๋ยวลองทวนอีกทีแล้วกันนะคะก็คือเด็กชาย3คนวิ่งรอบสนามเด็กเล่นโดยทุกคนความวิ่งทำเร็วเท่ากันสถาพรจะวิ่งผ่านสนามทุก10นาทีสนามจะวิ่งผ่านสมานทุก15นาทีแล้วกี่นาทีเนี่ยสถาพรจะวิ่งผ่านสมานเราก็ใช้การเทียบปัญญัตยางเพื่อหาว่าใน1นาทีเนี่ยวิ่งสถาพรวิ่งได้มากกว่าสนั่นกี่รอบสนามและสนั่นวิ่งได้มากกว่าสมานกี่รอบสนามเสร็จแล้วเราก็มาหาว่าสถาพรเนี่ยจะวิ่งได้มากกว่าสมานกี่รอบสนามโดยการเอาที่วิ่งได้มากกว่ามาบวกกันก็จะได้1ส่วน6รอบสนามแสดงว่า6นาทีเนี่ยสถาพรก็จะวิ่งได้มากกว่าสมาน1รอบสนามก็คือ6นาทีเนี่ยสถาพรก็จะวิ่งผ่านสมานค่ะ